Thank you.
สุราเข้ากระทําการยุทธนากับพระรามในวันนั้นเสียงเทพสาตรากระทบกันดังฉับฉาดเป็นประกายต่างขม่นไม้จะสังหารชีวิตซึ่งกันและกันพ่อพระจอมกุมพันธ์พลาดพลั้งเสียท่วงทีในเชิงยุทธสมเด็จองค์พระทรงคุด
ก่อหวดด้วยขั้นซ้อนทรงต้องทศกัณฐ์หันเหเทถลาไปปริมว่าจะไหว้ปราณแล้วสมเด็จพระอวตารจึงกระชับจับลูกซ้อนขึ้นผาดซ้ายพระเนตรหมายจะสังหารพลานอสุรินพลางผาดแพงพระแสงสิ้นไปด้วยศักดาลูกซ้อนที่ยิงก็วิ่งไปตัดกายก่อนเสียนและบาทากขาดสะบัญญับลงกับพื้นปัทภีบัดนี้เชิดชิงสอนทนงพระจักราตัดกายก่อนเสียนและบาทาขาดจากอินทรีย์พระจอมอสุรีให้เจ็บแสบแทบจะวายชนด้วยมานะกษัตริย์กัดพระทนแข็งพระไทยรายพระคาถาบัดเดียวใจกายก่อนเสียนและบาทาก็กลับติดสนิทดีแล้วพระจอมอสุรีลุกขึ้นร่ำทำท่าเย้ยใหญ่ไพอยู่ท่ามกลางระหว่างพลไกลสองนคราบัดนี้รัวแล้วกล่าวรำI'm
าดเถื่อเราเห็นว่ามันน่าเบื่อจนเหลือบ่นแม้ท่านจะประจันเราจะประจนพลก็จะประจักษ์รังแต่จะแย่อายแก่ยักษ์เลยนะเจ้านี่แน่เพลานี้ดวงพระอาทิตย์ก็อัสดงลงเย็นย่ำเราจะทำสงครามค้างค่ำก็จะผิดประเมณีควรจะเลิกล่าพลโยธีคืนทัพกลับไปก่อนต่อวันรุ่งพระทินกรเยี่ยมพิภพจึงค่อยยกพลตรงมารบกันต่อไปใหม่หรือท่านจะคิดเห็นเป็นประการใดนายจงว่ามาดีละทศกัณฐ์จอมอสุราซึ่งท่านจะยกโยธากลับไปก่อนก็ตามใจต่อวันพรุ่งรุ่งพระสุริสายเราค่อยยกจัตุรงค์ต้องมารบกันต่อไปอีกขอตัวเจ้าอย่าลวงล่อเพียงเพื่อลบหลีกปลีกหน้าหนีเลยทศกัณฐ์โอ้กระนั้นสินะพระรามเราก็ชายชานสงครามนอเนื้อเชื้อขติยะเรื่องรักษาศีลครองสัจจะเรายึดถือประจำใจว่าพลางประกาศสั่งพลกลายฝ่ายอสุราให้คืนทัพกลับยังลงการาชธานีสมเด็จองค์พระจักรีก่อตัดสั่งพลพานอนให้คืนลังยังพับผ้าพนาดอนบัดนี้เชิดThank you.
คลายคลายสองนายห้องมาฟูฟงแม่ขาด้วยฤทธิ์แรงเริงรนและองคตคุณกระบี่ผู้มีฤทธิ์รับอาสาพระจักริตมาหล่อลวงเอาดวงใจของทศกัณฐ์ซึ่งฝากไว้กับพระโคบุตรสิทธาจารย์ครั้นชวนกันเหาะทยานผ่านหลิวปลิวแม่ค้ามาถึงย่างกรุงลงการาชธานีหนุมานคุณกระบี่จึงชวนกันเหาะอ่อนหล่นลงตรงย่างพื้นปัทภีบัดนี้รัวครั้นจรลีมายังภาคพื้นดินหนุมานจึงผันผินว่านี่แน่เจ้าองคตน้องรักพี่เราทั้งสองจะเข้าไปหาพระโคบุตรมินีฤาษีใหญ่ท่านนั้นเปรืองปราดฉลาดหลักแหลมเป็นยิ่งนักถ้าพี่ว่าอย่างไรไอ้น้องรักจงว่าตามในวาจาว่าแล้วว่านอนทั้งสองลาก็เสแสแงแกล้งทำเป็นโซกี้เข้าไปหาองค์พระโคบุตรในกุฏิบัดนี้อดพระอาจารย์เจ้าขาดูดีๆมองดีๆเจ้าค่ะเฮ้ยไม่ใช่หมาเหรอไม่ใช่หมาเจ้าค่ะดิฉันเป็นลิงเจ้าค่ะลิงเหรอเฮ้ยแล้วเองเข้ามาในเขตลงกาเราได้ยังไงเองไม่เห็นป้ายปิดประกาศเหรอปิดตรงไหนเจ้าคะปิดประกาศอ่ะปิดประกาศว่ายังไงเจ้าคะเขตปลอดลิงเฮ้ยเขาติดประกาศด้วยเจ้าคะกรุงลงกาก็ติดประกาศอยู่ว่าเขตปลอดลิงแล้วเข้ามาได้อย่างไรดิฉันมาเห็นประตูข้างหน้าเขียนเลยเจ้าค่ะประตูไหนประตูหน้าเลยเจ้าค่ะประตูหน้าเขียนว่าไงยินดีต้อนรับไอเวนดิฉันก็เดินเข้ามาเลยครับก็ตรวจวัดอุณหภูมิเสร็จแล้วก็มีตรวจ ATK เรียบร้อยเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วไปเข้าประตูไหนมาประตูไหนประตูหน้าเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะประตูหน้าเขาบอกว่าเขตปลอดลิงไปเข้าประตูไหนประตูไหนเปิดว่าอยู่
ก็เข้าประตูหน้าแล้วก็ทะลุเข้าประตูหลังประตูหลังเหรอใช่เจ้าค่ะประตูหลังพระอาจารย์เปิดไหมเอ๊ะประตูหลังก็ปิดไว้นะเฮ้ยพระอาจารย์เจ้าค่ะก็ดิฉันเข้ามาแล้วเจ้าค่ะในกรุงลงกาคนเขาเที่ยวงานที่เขตวัดตะโกนี่เจ้าค่ะเดินมางานเยอะแยะเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะดิฉันก็มีเรื่องเดือดร้อนก็เลยมาหาพระอาจารย์นะเจ้าค่ะยังไงยังไงเดี๋ยวมึงจะหัวเราะกันทำไมวะร้องไห้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเอาร้องห่มร้องไห้กันมาใช่เจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะพระอาจารย์มันมีเรื่องอะไรได้บอกก็มีเรื่องมีราวที่ฉันอยู่กับเนี่ยที่ฉันเป็นข้าทหาร อยู่กับพระรามเจ้าค่ะอยู่ไม่ได้แล้วเจ้าค่ะที่ฉันไม่อยู่แล้วกับพระรามเนี่ยทำไมอยู่ไม่ได้อะอยู่ไม่ได้แล้วไม่อยากอยู่แล้วเจ้าค่ะที่ฉันย้ายแล้วที่ฉันจะมาอยู่กับพระอาจารย์นี่เจ้าค่ะพระอาจารย์ถามชื่อเสียงลิขนามดิฉันดีไหมแล้วเจ้าค่ะเอง2ตัวเองชื่ออะไรเองชื่ออะไรถามดิฉันใช่ไหมเจ้าค่ะเออถามเองอ่ะดิฉันโอ้ยใครๆก็รู้จักเออดิฉันเจ้าค่ะเออชื่อมหาไพรวันเจ้าค่ะมหารู้จักไหมเจ้าค่ะไอเวนอะไรมึงจะเอากูเข้าตารางด้วยเหรอเข้าตารางตรงไหนแล้วก็ดิฉันเห็นวันนี้งานพระอ๋องานพระใช่เจ้าค่ะดิฉันมหาไพรวันอ๋อมหาไพรวันที่เขาออกไลฟ์สดนะใช่เจ้าค่ะแล้วจะไม่ถามพวกอื่นเจ้าค่ะเนี่ยสีเขียวเออสีเขียวอ่านุ่นมหาไพวันดิฉันอันนี้มหาไพวันใช่ไอ้เขียวกูไม่ต้องพูดเลยรู้เลยเหรอกูรู้เลยเอ้ยจริงๆรู้จริงก็เปล่าอ่ะต้องเพื่อนมหาไพวันอ่ะถ้าดิฉันมหาไพวันแล้วสีเขียวอะไรนะคะมหาสมปองดิฉันมหาไพวันสีเขียวมหาสมปองพระอาจารย์ก็นี่เลยอะไรหมอปลาใช่ไหมที่ปราบผีเนี่ยทุบสารถ้ากูหมอปลาเออไอคนภาคใครกันสีสุวรรณมันคนละพวกกันนะเอาพวกเดียวกันดิฮะเอาให้พวกเดียวกันสิเอาพวกเดียวกันเลยเอาพวกเดียวกันอาจารย์เอาในเรื่องกันเลยจะเอาในเรื่องเอาเองชื่อเรียงเสียงรายว่ามาในเรื่องดิฉันสีขาวสีขาวชื่อว่าเออหนุมานเจ้าค่ะฮะคนอะไรชื่ออนุบาลหูเป็นอะไรเจ้าคะหูก็เป็นหูนี่แหละไม่จะเป็นอย่างอื่นไม่ใช่อนุบาลไม่ใช่อนุบาลอ่ะดิฉันชื่อว่าหนุมานเจ้าค่ะหนุมานใช่เจ้าค่ะเป็นลูกเต่าเหล่าใครกันล่ะลูกเต่าเหล่าใครดิฉันพ่อดิฉันเป็นลมเจ้าค่ะพ่อเป็นลมใช่แล้วมึงไม่ไปพาพ่อมึงไปโรงพยาบาลมึงมาเล่นโขนวัดตะโกเขาอยู่ทำไมล่ะฮะไม่ใช่ละพระอาจารย์เจ้าค่ะดิฉันพระอาจารย์นั่งก่อนพระอาจารย์เข้าใจผิดละทำไมอ่ะพ่อดิฉันไม่ได้เป็นลมอย่างนั้นไอ้ลมอย่างนั้นเนี่ยลมปัจจุบันทันด่วนดิพ่อดิฉันเนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งลมชื่อว่าพระพายวราหกเจ้าค่ะพระพายวราหกใช่เจ้าค่ะบิดาชื่อพระพายวราหกใช่เจ้าค่ะแม่นี่ฉันรู้ดีเลยอ๋อรู้จักเลยเจ้าค่ะอ้าวพ่อพระพายฮะแม่ก็ต้องพิมพ์รีพายไม่ใช่อ้าวไม่ใช่พิมพ์รีพายแล้วเขาขายของไลฟ์สดเจ้าค่ะแล้วอาจารย์เจ้าค่ะอ้าวแม่เองไม่ได้ขายทุกอย่างเหรอไม่ได้ขายเจ้าค่ะแม่ดิฉันเป็นนางฟ้าเจ้าค่ะแม่เป็นนางฟ้าใช่เจ้าค่ะชื่อเรียงเสียงไรล่ะท่านแม่ดิฉันชื่อว่านางสวาหะเจ้าค่ะโทษเถอะขอโทษเถอะเจ้าค่ะฉันอยากจะรู้มาเหลือเกินว่ายังไงเจ้าค่ะแม่เองเป็นอะไรกับนางสวาปามวะบ้าเหรอฮะสวาปามเนี่ยมันกินไม่หยุดไม่หย่อนอย่างพระอาจารย์หรอกแม่ดิฉันไม่ใช่สวาปามแม่ฉันนางฟ้าคนละพวกคนละพันกันเลยคนละพวกคนละพันนะนางสวาหะนางสวาหะอะไรตัวนี้ล่ะหม่อมฉันเหรอเจ้าค่ะหม่อมฉันตัวสีเขียวเจ้าค่ะตัวชื่อว่าองคตเจ้าค่ะชื่ออะไรนะองคตเจ้าค่ะออกไปออกไปทำไมเลยเจ้าค่ะออกไปจากวัดตะโกกูเลยทำไมเจ้าค่ะมึงมาทำให้เหรียญกูคดคดงองอไม่ใช่เจ้าค่ะไม่ใช่องคตเจ้าค่ะพระฤาษีอังคตท่านตั้งให้เจ้าค่ะฤาษีอะไรนะอังคตเจ้าค่ะยังไม่สึกอีกเหรออังคตอ่ะยังเจ้าค่ะรอพระอาจารย์เหมือนกันอยู่กับไพวันไม่ใช่เหรออยู่คนละที่เจ้าค่ะเอาหรออย่าดึงไปรวมเจ้าค่ะเอาเจ้าค่ะเจ้าค่ะอยู่คนละวัดคนละวัดเจ้าค่ะคนละวัดกันนะไม่สึกหรอกถ้าจะสึกพระอาจารย์จะสึกก่อนเจ้าค่ะหนุมานเจ้าค่ะองคตใช่เจ้าค่ะให้ชื่อมันเรียกยากว่ะตาเรียกไม่ได้จำไม่ได้ว่ะเรียกยากตรงไหนเรียกยากใครเขาก็รู้จักขนาดสีขาวชาวบ้านอยุธยาเขาไม่เรียกกันอย่างนี้เขาเรียกกันง่ายๆเอาไอ้ขาวไอ้เขียวอย่างนี้ได้เจ้าค่ะเหลืองฮะอะไรนะ อะไรอ่ะไอ้ขาวไอ้เขียวใช่เจ้าค่ะได้เจ้าค่ะเหลืองไอ้สัตว์นี่ อะไรอ่ะว่าเรื่องอะไรเนี่ยมึงเหลืองมึงดูเนี่ยเจ้าอาวาสหลวงตาแก้วเขานั่งอยู่น่ะไม่ยุ่งกับเขาทำไมเขาอยู่บนเวทีเนี่ยกับพระอาจารย์กูก็เหลืองเหมือนแกน่ะ
คนละเหลืองกันของพระอาจารย์เหลืองกระอ๋อของเขาเหลืองผ่องใสแล้วมองไกลๆหม่อมฉันเห็นพระอาจารย์นึกว่าพระยันตระกลับมาอีกรอบแล้วเอ๊ะไอ้นี่นี่เอาจะขับพระอาจารย์เจ้าขาเอาในเรื่องเอาในเรื่องเรียกง่ายๆเรียกว่าขาวเรียกว่าเขียวได้เจ้าขาขาวกับเขียวเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขามีดิฉันมีเรื่องเดือดร้อนเฮ้ยมึงก็ค่อยๆคุยกันสิวะเออเจ้าขาเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขาว่ามาว่ามาคืออย่างนี้เจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขาดิฉันเนี่ยเป็นหนุมานเป็นทหารเอกของพระรามอยู่กับพระรามตอนนี้อยู่ไม่ได้แล้วเจ้าค่ะอ่ะมันได้เรื่องอะไรล่ะอยู่กับพระรามทำดีร้อยสีพันอย่างพระรามไม่เคยให้ความดีมอมฉันเลยเจ้าค่ะเวลาทำผิดนิดเดียวต่อว่าดิฉันต่อหน้าทารักกำนันเป็นใครใครมันจะอยู่เจ้าค่ะอยู่ไม่ได้แล้วเจ้าค่ะตอนนี้ดิฉันตัดขาดกับพระรามแล้วเป็นศัตรูกับพระรามเด็ดขาดเลยอ้าวตัดขาดกับพระรามแล้วอย่างนี้ประชาชนจะข้ามพระราม1พระราม2พระราม3พระราม4พระราม5พระราม6พระราม7พระราม8พระราม9พระราม10ได้ยังไงล่ะพระอาจารย์เจ้าขานั่นสะพานเจ้าค่ะคนละพระรามกันเจ้าค่ะนี่พระรามพระลักษณ์เจ้าค่ะอ๋อพระรามพระลักษณ์ใช่เจ้าค่ะที่เป็นศัตรูกับองค์ทศกัณฐ์นะนะใช่เจ้าค่ะดิฉันเนี่ยเป็นทหารเอกเลยออกทำดูศึกด้วยตลอดเลยแต่ตอนนี้ดิฉันไม่เอาละไม่อยู่แล้วตัดขาดพระรามมันเด็ดขาดเลยจะมาอยู่กับพระอาจารย์เลยเจ้าค่ะให้พระอาจารย์พาดิฉันสองตัวไปฝากรับราชการกับทศกัณฐ์เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเฮ้ยแต่เองน่ะเป็นลิงทศกัณฐ์ก็เป็นยักษ์ลิงกับยักษ์มันเจอกันมันไม่เป็นไรแล้วเจ้าค่ะโถดิฉันมีฝีมือนะเจ้าค่ะอยากรับราชการกับทศกัณฐ์เจ้าค่ะให้พระอาจารย์ช่วยพาดิฉันไปหน่อยเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาไม่ได้แต่ฉันว่าไม่ได้กลับไปเถอะกลับไปเถอะพระอาจารย์เจ้าขาไปเถอะไปเถอะช่วยหน่อยเถอะนะช่วยไม่ได้ช่วยนิดเถอะนะนิดก็ไม่ได้นิดนิดหน่อยหน่อยนะเจ้าค่ะนิดหน่อยหน่อยก็ไม่ได้ก็พาดิฉันไปฝากสักหน่อยไม่ได้เลยไป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 ฉันจะนั่งสมาธิของฉันแล้วไปเอาอย่างนั้นเลยเจ้าค่ะไม่ได้เดี๋ยวปีนี้ฉันจะเป็นมหาแล้วไปไปไปเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะหนุมานชาญศักดาเมื่อพระสิทธามิเชื่อฟังไม่ว่าทีคุณกระบี่จึงทลายเลี้ยงมาข้างล่างนั่งซบเศร้าแสงธรรมกริยาเป็นงอยเงาให้น่าสงสารพลางตั้งจิตอธิษฐานถึงเดชานุภาพพระนารายณ์ธรรมาทแม้ลงมาปราบราพรายให้ราบรื่นประดุจดังผากพื้นพิชัยยเพลีขอให้ว่าจาของขานี้จงศักดิ์สิทธิ์ประดุจน้ำอมฤตฉลอมใจขอให้พระมุนีจงลงไหลในว่าจาข้าหนุมานแล้วเป่าลงตรงลังพระสิทธาจารย์ทวนสามทีบัดนี้รัวไอเวนกูเพิ่งจะวอกมาดันเอาโควิดมาให้กูซะด้วยไปองค์พ้นไปไม่อยู่แล้วพระอาจารย์ไล่อย่างนี้ใครเอาอยู่ใครไม่ทนแล้วไปหาพระอาจารย์แก้วดีกว่าไป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 ครับเผื่อท่านจะมีพระมีของดีให้มั่งไม่สนใจแล้วครับพระฤาษีโคบุตรมหาคนไล่เขียวเอ้ยเรียกใครมหาเจ้หน่อยลูกฮะมหาเจ้เหรอมหาเจ้หน่อยลูกกลับมาแล้วเหรอกลับมาทั้งนานแล้วลูกโอ้ยชัยยะธัมโมไอ้เวรนี่พระเรียกใครเรียกขาวเรียกดิฉันเหรอเดี๋ยวจ้ะค่ะไอ้ขาวได้ซะแล้วกูได้ของดีแล้วพระอาจารย์ขาวเอ้ยเขียวเอ้ยเอามาฝากคนภาคบ้างนะเขียวเอ้ยไม่อยู่แล้วอะไรเจ้าคะขาวเอ้ยมาอยู่กับเจ้มาลูกมาเอาม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 าคุยกันก่อนมา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 ขาวเอ้ยมาคุยกันดีๆมาคุยกันดีๆไปนั่งคุยนั่งคุยมึงไปนั่งคุยกูไปหาหลวงตาก่อนมึงไปนั่งคุยก่อนหลวงตามีอะไรให้หนูมาโอ้หลวงตาขอบคุณนะครับแบงค์มันยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่ทำอะไรอะเอามาทำไมเนี่ยอะไรเอามาทำไมมาคุยกันสิมาคุยกับใครบอกปีหน้าเอาอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ไปอะไรยังไม่ได้เลยขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ
วันหลังต้องทำเป็นไอ้ตัววิ่งแล้วนะเป็นเลขธนาคารขึ้นพระอาจารย์มานั่งคุยก่อนนั่งคุยก่อนโอ้พระอาจารย์เจ้าขานิมนต์เออมาถูกเอ้ยคุยก่อนเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขานิมนต์เออได้เป็นยังไงเจ้าขาเป็นยังไงมันว่ายังไงตกลงยังไงล่ะโอ้ขาวเขียวเป็นยังไงห้วยตาเนี่ยเธอว่าเฮ้ยเป็นยังไงไอ้สัตว์นี่ลงมาเลยเออพระอาจารย์นี่พูดจาว่าใครเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรแล้วก็พระอาจารย์เรียกให้มานั่งคุยก็พาเคลิบไปด้วยพระเขาต้องนั่งข้างบนอ้าวไม่รู้นี่เห็นพระอาจารย์เรียกให้มานั่งดิฉันก็นั่งข้างบนนึกว่าพระอาจารย์ชอบนั่งข้างล่างยังไงครับพระอาจารย์เจ้าขาตกลงขาวเขียวเอ้ยว่าไงเจ้าคะไปอยู่กับเจ้นะเดี๋ยวเจ้ให้ค่าเทอมเอ๊ะกูว่าชุดไม่ค่อยปลอดภัยแล้วดีเจ้าค่ะมีหน้ากูว่าเน้นจังเลยจะช่วงประตูหน้าประตูหลังเนี่ยยังไงกันแน่ประตูหลังปิดสนิทอ๋อเจ้าค่ะตกลงยังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเอาอย่างงี้ก็แล้วกันเอายังไงเจ้าคะเอายังไงดีวะตกลงพาไปใช่มั้ยพาไปแน่นะแน่พาไปใช่มั้ยคะพาไปอ๋อไปเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะไปเออถ้าอย่างนั้นไปเลยไปโอ้โหเดี๋ยวอะไรของเองพระอาจารย์เจ้าค่ะเจริญพรพระไทยเย็นๆเจ้าค่ะดิฉันนี่เราจะไปไหนกันเจ้าคะไปลงกาน่ะสิไปเข้ากรุงลงกาใช่ไหมครับไปหาทศกัณฐ์ใช่ไหมหาทศกัณฐ์เดี๋ยวก่อนที่จะไปดิฉันมีเรื่องสงสัยเจ้าค่ะมึงจะสงสัยอะไรไปก็ไปเลยเดี๋ยวที่เจ้าค่ะเดี๋ยวเขามีตายอรทัยอะไรมาร้องอีกอุ้ยมีเรื่องสงสัยที่มันเกี่ยวข้องกับพระอาจารย์แล้วก็ทศกัณฐ์โดยตรงเลยเจ้าค่ะยังไงอ่ะคืออย่างนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก่อนที่จะมาเนี่ยเจ้าค่ะที่พระพลาเขากำลังลือกันทั่วเลยเจ้าค่ะเขากำลังลือกันทั่วใช่เจ้าค่ะเขาลือกันว่ายังไงวะเขาลือกันว่าทศกัณฐ์เนี่ยถอดดวงใจได้ถอดดวงใจได้ใช่เจ้าค่ะใครเขาลือแล้วดวงใจที่ถอดเนี่ยฝากเอาไว้ที่พระอาจารย์มันจริงเท็จประการใดเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเรื่องจริงฮ่าเรื่องจริงเรื่องจริงนะเจ้าค่ะแล้วใครเขาเป็นคนลือก็แหมดิฉันไม่อยากจะบอกเลยเจ้าค่ะเออบอกมาเถอะท่านเจ้าคุณพิเภกน้องชายทศกัณฐ์นะเจ้าค่ะไอ้เภกอะไรใช่เจ้าค่ะไอ้เภกลือเป็นคนลือเจ้าค่ะถ้าไอ้เภกลือน่ะเป็นความจริงไอ้เภกที่เป็นหมอดูใช่ไหมใช่เจ้าค่ะที่ไปอยู่กับพระรามใช่เจ้าค่ะถ้ามันลือเป็นความจริงโอ้แสดงว่าทศกัณฐ์ถอดดวงใจได้มิน่าเจ้าค่ะเมื่อกี้ออกศึกทศกัณฐ์ถูกแผลงสอนจากสมเด็จพระรามไม่ตายเจ้าค่ะแขนก็ขาดขาก็ขาดตัวก็ขาดแต่ไม่ตายกลับต่อติดได้เจ้าค่ะใช่อ๋อที่แท้คือถอดดวงใจได้ถอดดวงใจได้แล้วดวงใจมาเก็บรักษาอยู่ที่พระอาจารย์ก็ต้องอยู่ที่กูสิพระอาจารย์เจ้าขาดิฉันอยากรู้เจ้าค่ะว่ามาว่าดวงใจที่ถอดได้เนี่ยเวลาถอดเนี่ยมันใช้เวลานานไหมเจ้าค่ะเฮ้ยเวลาถอดของทศกัณฐ์ใช้เวลานานเองรู้ไหมกว่าฉันจะถอดดวงใจของทศกัณฐ์ได้เจ้าค่ะต้องใช้เวลาถึง7ปีโอ้โห7ปีเฉลยเจ้าค่ะ7ปี7เดือน7เดือน7วัน7วัน7ชั่วโมงโอ้โห7ชั่วโมง7นาที7นาที7วินาทีโอ้โห7วินาทีกับอีก2กระแป๋งฮะพระอาจารย์อะไร2กระแป๋งพูดอะไรทะลึ่งแล้วป่ะเนี่ย2กระแป๋งนาฬิกาแบบโบราณบ้านมึงมีเปล่านาฬิกาเวลามันแป้งเป้งเป้งอ๋อเออไอ้จังการลูกตุ้มเป้งดวงใจถอดออกจากร่างพูดออกจากร่างเอาไว้อ๋ออย่างนี้พอถอดแล้วใส่กับอีกได้ไหมเจ้าคะเฮ้ยใส่อีกได้เว้นแต่ว่าถ้าทศกัณฐ์โกรธดวงใจที่ถอดออกมาเนี่ยจะวิ่งเข้าร่างตอนที่ทศกัณฐ์โกรธทันทีแล้วก็ถอดใหม่ได้ไหมถอดใหม่ไม่ได้อ๋อถอดได้ครั้งเดียวครั้งเดียวเพราะฉะนั้นดวงใจจะต้องอยู่ไกลกับทศกัณฐ์อ๋อก็เลยมาฝากไว้ที่พระอาจารย์ฝากไว้กับพระอาจารย์อ๋อพูดไงทศกัณฐ์เขาขี้โมโหโกรธง่ายใช่ดวงใจอยู่ใกล้ร่างไม่ได้จะวิ่งเข้าร่างทันทีใช่จึงมาฝากไว้กับพระฤาษีองคตเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่เลยว่าดวงใจต้องอยู่กับว่าทีสังฆราชเลยเชียวอ๋อเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะอยู่กับพระอาจารย์เจ้าค่ะเจ้าค่ะหายสงสัยแล้วหายสงสัยแล้วไปเจ้าค่ะไปเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะไปไปเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะเดี๋ยวอะไรของมึงวะเราไปไหนกันเจ้าค่ะไปลงกาสิไปกรุงลงกาไปเข้าเฝ้าทศกัณฐ์ใช่อ๋อเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาไปยังไงพระอาจารย์เข้ากรุงลงกาแล้วดวงใจที่ถอดมาเนี่ยพระอาจารย์พกพาไปด้วยไหมเจ้าค่ะอ้าวดวงใจมันก็ต้องอยู่กับข้าสิวะเองดวงใจเอาไปด้วยเอาไปด้วยเข้ากรุงลงกาด้วยเข้ากรุงลงกาด้วยไปหาทศกัณฐ์ด้วยหาทศกัณฐ์พระอาจารย์เจ้าขาเจริญพรพระอาจารย์พระอาจารย์พาดวงใจเข้าไปแล้วทศกัณฐ์เห็นหน้าดิฉันเนี่ยจะไม่โกรธหรือเจ้าคะเออว่ะ
แล้วดวงใจที่พกพาเข้าไปมันจะไม่วิ่งเข้าล่างใต้แหนใต้แหนใต้แหนเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วจะให้ฉันทำยังไงอ่ะเอาอย่างนี้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็ต้องไม่เอาดวงใจไปเจ้าค่ะไม่ต้องเอาดวงใจไปใช่เจ้าค่ะงั้นฉันเอาดวงใจไปเก็บบนกุฏิก่อนเฮ้ยไม่ได้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะไม่ได้เหรอไปไว้ในกุฏิได้ยังไงเอาทำไมอ่ะท่านเจ้าคุณพิเภกเนี่ยเขาทำนายแม่นอย่างกระตาเห็นเกิดพระรามใช้ทหารเอกตัวอื่นมาเอาดวงใจเข้าไปมันก็ยุ่งเลยที่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเอาดวงใจบนกุฏิไปทำยังไงล่ะใช่เผื่อลักเงินในกุฏิกูไปด้วยนั่นสิกูไปเอาจากเจ้าอาวาสมันต้องเยอะในกุฏิกูโอ้โหนี่เองงั้นเอายังไงดีวะเอ้ยไปฝังดินไว้โอ้โหพระอาจารย์ยิ่งไม่ได้เลยเจ้าค่ะไม่ได้เหรอฝังดินเอาไว้นอนเอ่ยกิ่งกือเอ่ยใส่เดือนเอ่ยมันจะชอนชัยดวงใจเขาเสียหายไปมันจะยุ่งนะเจ้าค่ะงั้นเอางี้เอายังไงเจ้าค่ะกูเอาดวงใจไปไว้บนต้นไม้โอ้ต้นไม้ยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยทำไมอ่ะนกบินไปกาบินมาเกิดมาโฉบเฉียวไปโฉบเฉียวมาดวงใจเสียหายนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็ถ้าจะเอาดวงใจไว้ตรงไหนดีวะพวกเองช่วยกันคิดหน่อยจะว่าเอาอย่างนี้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเอายังไงไอ้ขาวเราเนี่ยนะมีกันอยู่3ตัวเราก็ต้องพึ่งพาทั้งสามตัวเดี๋ยวไอ้ขาวไอ้เขียวว่ายังไงเจ้าค่ะเองว่ากระไรนะก็เราเนี่ยเจ้าค่ะเรามีกันอยู่3ตัวมันก็ต้องพึ่งพาเดี๋ยวพวกเองพูดผิดพูดถกกันหรือเปล่าเนี่ยถูกเจ้าค่ะเจ้าค่ะพูดผิดพูดถูกมันผิดยังไงอ่ะมันพูดผิดนะก็เนี่ยมีอยู่3ตัวนี่ไงเจ้าค่ะพวกเองเป็นสัตว์เดรัจฉานเขาต้องพูดกันเป็นตัวอ๋อยังข้าเป็นฤาษีฤทธาจารย์เรียกว่ายังไงเจ้าคะเรียกองค์อ๋ออย่างนี้เรียกให้ถูกต้องเรียกว่าเรียกให้ถูกต้องไปกันสององค์กับอีก1ตัวอ๋อเจ้าค่ะเจ้าค่ะต้องพูดให้ถูกอ๋อเจ้าค่ะเอ๊ะใช่ใช่แน่แล้วเจ้าค่ะเอาเลยเตือนเลยตามเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเจริญพรคืออย่างนี้นะเจ้าค่ะเรากันมีกันอยู่3เราก็จะพึ่งพาทั้ง3ไม่ต้องเข้าไปทั้งหมดนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะกันยังไงเราก็เป็นพรรคเป็นพวกกันแล้วพระอาจารย์ก็พาดิฉันไปแต่เพียงลำพังและให้องคตอยู่หน้าประตูวังคอยเฝ้ากล่องดวงใจเอาไว้พอพระอาจารย์เสร็จสับฝากดิฉันเรียบร้อยกลับออกมาเจ้าองคตก็เอากล่องดวงใจคืนให้พระอาจารย์เท่านี้เองเจ้าค่ะไม่ได้กูขอคิดก่อนโอ้โหต้องคิดกูต้องขอคิดก่อนทำไมล่ะครับหน้าขนนี่ครบไม่ได้แหมเดี๋ยวจะหาว่าพระอาจารย์โง่ไม่ได้กินเพชรดีกรีโอ้ยไม่หาแล้วเจ้าค่ะใครจะไปว่าให้เงินเอาอย่างนี้ดีกว่าเอายังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเอาตามที่เองว่าแหละดีแล้วมาโถมัวแอคอยู่ได้อะอยู่ไหนน่ะดูหน่อยน่ะอยู่ไหนน่ะคนมาอยู่ไหนน่ะอยู่ไหนโลกอยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวอยู่ไหนเดี๋ยวเจอแล้วเจอแล้วอ่ะมึงคนให้เจอแล้วโอ้ไม่เอากูไม่คนน่ะอุจาดมืออยากแข่งน่ะพระอาจารย์อะไรเนี่ยเอ๊ะมันมีหลายดวงอ่ะมีหลายดวงเออเหรออ่ะเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเจอยังเร็วที่พระอาจารย์เดี๋ยวสินี่นี่ใช่เหรอนี่เหรอต้องดมก่อนทำไมต้องดมด้วยอ้าวต้องดมอ๋อมันเป็นกูฝากไว้หลายดวงอ๋อรับฝากทั่วราชอาณาจักรทั่วราชอาณาจักรแล้วลุงนี้ของทศกัณฐ์ไหมเดี๋ยวดมก่อนทศกัณฐ์สีอะไรทศกัณฐ์สีอะไรตัวสีเขียวเจ้าค่ะกลิ่นเขาเป็นยังไงกลิ่นสีเขียวอ๋อกลิ่นเหม็นเขียวเหม็นเขียวอ๋อแล้วนี่เขาใส่อะไรไว้เจ้าค่ะใส่กล่องไว้อย่างดีโอ้โหนี่กล่องดวงใจทศกัณฐ์แล้วของพระอาจารย์ถอดไหมถอดที่ว่าเองใส่กล่องไหมเฮ้ยของข้าไม่ใส่กองใส่อะไรใส่ถุงก๊อบแก๊บโสโครกเลยกลิ่นเป็นไงกลิ่นสาบๆวู้พระอาจารย์มาไหนกองจะขอแล้วเจ้าค่ะเดี๋ยวฉันขอกองดวงใจหน่อยไหนเจ้าค่ะอันนี้นี่ใช่แน่เจ้าค่ะใช่ใช่โอ้พระอาจารย์เจ้าขายังไงถ้าอย่างนั้นดิฉันขอไปสั่งเสียเจ้าองคตเป็นความลับ2ต่อ2ก่อนนะเจ้าคะคุยในกุฏินี่ก็ได้ความลับความลาจะมีกันได้ยังไงมันก็ไม่ได้มีความลับแล้วก็คือไปสั่งเสียกันพี่ๆน้องๆเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเอาแน่นะเอาให้ไวนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะไปหนุมานชาญสักดาจึงเรียกองคตออกมาสอนสั่งเป็นความลับว่าเมื่อพระสิทธาท่านกลับออกจากลงกาเจ้าจงเนรมิตกล่องดวงชีวามาลวงถวายแล้วเก็บดวงจิตของราพรายไว้ให้จงดีไปคอยรอรับสัญญาณพี่ที่เขาอัญชันภายในเจ็ดวันพี่จะลวงราพรายให้ออกลบเจ้าจงถวายดวงฤดีต่อพระตรีภพในกลางสนามไอ้น้องรักจนจดจำคำแล้วทำตามให้ท่วนทีสั่งเสร็จหมอบกล่องดวงชีวีให้องคตพอเสร็จสับจึงกลับเข้ามาหาพระดาบสแล้วมีวาจาว่าขานว่าพระอาจารย์ไอ้เคียวไอ้เคียวว่าไงเจ้าคะเฮ้ยมึงอย่าลืมที่พี่มึงบอกนะอะไรเจ้าคะ7วันนะ7วันอะไรเจ้าคะที่เขาที่มึงนัดกันไว้อ่ะเฮ้ยพระอาจารย์พระอาจารย์ได้ยินยังไงเจ้าคะฮ
ฮะเดี๋ยวมึงตัวไหนพูดเนี่ยงงแล้วเนี่ยตัวนี้ก็พักองคตไอ้เนี่ยองคตตัวนี้ก็พักองคตไอ้ตัวนี้ล่ะหนุมานไอ้สัตว์เสียงเหมือนกันเลยเอ้าก็พักตัวคล้ายๆกันพักโขมันก็เหมือนกันเนี่ยทีละคนสิกูก็งงอ่ะไปแล้วองคตไปแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วรีบมาเออพระอาจารย์ได้ยินได้ยังไงเนี่ยดิฉันออกไปทำท่าโขนป้องปากกระซิบสั่งเป็นความลับไม่มีใครได้ยินเลยทำไมกูจะไม่ได้ยินกระซิบอย่างเงี้ยตะกี้ท่าโขนที่ฉันทำท่ากระซิบอย่างเงี้ยไอ้อ้วนไอ้ผอมน่ะดาบๆๆไอ้ผอมดาบๆไอ้อ้วนดาบๆไอ้หนุมานเดี๋ยวมึงมาใหญ่วันนะเดี๋ยวไปรัดเขากันกูจะเย็นหมดกูไม่ได้งอก็เขาสมมุติเอาเอาล่ะสมมุติเขาสมมุติว่ามันพระอาจารย์ไม่ได้ยินโขนมันก็ต้องสมมุติกันบ้างดิอ่ะโขนต้องสมมุติเหรอใช่ดิพระอาจารย์เจ้าขากูว่าลิเกสอนรามน้ำเพชรโกหกเก่งแล้วกรมศิลป์โกหกโคตรเก่งที่ผายเลยเขาไม่ได้โกหกเขาสมมุติเอาเอาสมมุติเจ้าค่ะจะเอาเป็นว่าฉันสมมุติว่าไม่ได้ยินก็แล้วกันอ๋อเจ้าค่ะงั้นนิมนต์เลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เลยนะไปเจ้าค่ะเออไปโอ้โหฮู้ฮู้นี่ฮู้หอนยังกับหมาเลยทำอะไรให้สัญญาณสัญญาณว่าไงหมาพอมึงดิก็จะไม่รู้ละฮู้ฮู้ฮู้อย่างเงี้ยโขนมันพูดเองไม่ได้โขนเอาพูดเองไม่ได้แล้วก็เนี่ยแล้วไม่พูดเองไม่ได้ทำไงอ่ะหอนมั้งไอ้ตัดก็บอกก็จะมันต้องมีคนพากคนละเจรจาครับครูอ๋อให้พากเจรจาครับให้ตัวโขนให้ตัวโขนไหนตัวโขนผมเนี่ยครับไหนตัวโขนเนี่ยครับไหนตัวโขนผมเนี่ยครับเหมือนอะไรครับเหมือนตัวกินไก่ตัวเฮ่อะครับก็ครูก็คุณพากพูดเองตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วทำไมพากเองล่ะครับก็อยากให้ครูเป็นลูกศิษย์อาจารย์มืดไม่ใช่เหรอครับใช่ครับผมเป็นคนเป็นลูกศิษย์ครูมืดมาพากโขนครับเนี่ยก็พากโขนให้ตัวโขนเขาตัวสวมศีรษะตัวทศกัณฐ์ตัวหนุมานเขาสวมศีรษะโขนผมก็พากให้เขาครับตัวกินไก่ผมไม่ได้พากต้องให้ผมพากเองเหรอครับเอาคนคุณพูดเองได้คุณก็พากเองสิครับอ้าวได้ครับครับผมเดอะโปรเฟสเซอร์เดี๋ยวอะไรอ่ะทำอะไรเนี่ยพากไงเมื่อกี้เหรอเออภาคขนแล้วเหรอภาคขนภาคเป็นภาษาอะไรภาษาอังกฤษเมื่อกี้เหรอเออโอ้โหภาคได้แปลได้หรือเปล่าแปลได้สิครับภาษาเมื่อกี้นะภาษาปากีสถานนะครับภาษาอะไรนะปากีสถานอ๋อภาษาปากีสถานปากีสถานหมาหรือคนครับคนสิครับไอ้สัตว์อ๋อครับครับครับเอาละครับภาคอะไรครับ The Professor เดี๋ยว Professor Professor แปลว่าอะไรอาจารย์อ๋อเป็นอาจารย์อาจารย์อุ๊ยเป็นอาจารย์ใหญ่ใช่มั้ยเนี่ยอยู่ศิริราชเลยครับเนี่ยอาจารย์ใหญ่ศพครับอ๋อขอโทษครับโทษครับ The Professor ข่าวสั้นวันแมนโชเดี๋ยวอะไรเนี่ยมันยุ่งกันใหญ่แล้วเนี่ย The Professor อาจารย์ข่าวแปลว่าโคสั้นแปลว่าบุตรกูชื่อโคบุตรข่าวสั้นแปลว่าโคบุตรโคบุตรพันศรีโคบุตรวันแมนโชมาองค์เดียวแล้วองค์อื่นอ่ะองค์อื่นนั่งดูลิเกเมื่อคืนนอนไม่ตื่นบ้าใครนอนไม่ตื่นอ่ะต่อเจ้าค่ะวันแมนโชพาไวส์มังกี้เดี๋ยวไวส์ไวส์นี่ขาวขาวมังกี้ลิงอ๋อลิงขาวลิงขาวอ๋อเจ้าค่ะโกทูเดอะลงกาคาปิตันซิตี้เดี๋ยวฮะโกทูก็คือไปโกทูไปลงกาแคปิตันซิตี้ลงกาอะไรอ่ะเมืองหลวงอ๋อมึงคิดว่าเมืองลงกาอยู่บ้านนอกเหรอไม่รู้เลยอยู่เมืองหลวงเหมือนกรุงเทพอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคัพปิตันซิตี้เจ้าค่ะ The Music Comedian เดี๋ยวอะไรมิวสิกดนตรีอ๋อดนตรีปิพาทเอออ๋อจะเรียกเพลงเออจะเรียกเพลงอ๋อ The Orchestra แบบมอนออเคสตรามิวสิกก็บรรเลงเป็นเพลงเลิศเพลงอะไรเสียงกูเพาะจังวะเลิศโอ้โหเพลงอะไรเป็นทำนำทำนองเพลงมึงหันทางนี้บอกเขานี่วอนหลวงพ่อรวยร้องไงอ่ะเพลงใหม่ร้องยังไงกูก็ยังไม่ได้ฟังเลยแล้วมึงเรียกเพลงมาได้ยังไงเราร้องไม่ได้เดี๋ยวนักร้องเขาจะมาร้องให้ฟังต่อไปไงก็มันไม่มีเพลงโขนไม่มีเหรอมีเพลงอื่นเอามีเพลงอะไรอ่ะก็มีเชิดมีรัวเพลงเร็วเพลงเสมอเอาได้ละเพลงอะไรเพลงที่บอกกันแหละเพลงอะไรกันอะไรนะเชิดอ่ะอาเชิดแล้วกันเชิดไปขาวไปโอ้โหกว่าจะไปได้โอ้โหไปตามมาลูกมาเ
โอ้โหโกหกเนี่ยกลางป่าบ้าบออะไร7ปีใครจะไปเดินได้7ปีเห็นวนอยู่ตรงนี้แป๊บเดียวเนี่ยมึงใช้มือใช่มั้ยมือดิเอาแล้วไปโกหกเนี่ยนี่เกสอนรามน้ำเพชรเขาโกหกทำไมกรมศิลปากรจะโกหกไม่ได้ล่ะโอ้ยยังมึงไม่ได้โกหกเนี่ยยังมึงตอแหลด้วยเนี่ยโอ้โหโกหกหน้าดูเลยสมมติเอานะเอาสมมติเอานะเอาสมมติเอาสมมติถึงยังจ้าเจ้าคะเอาถึงแล้วถึงแล้วถึงไหนถึงไหนแล้วถึงลงกาแล้วอ๋อแน่นะเออไม่โอเคถึงลงกาแล้วเอาเรื่องภาคต่อภาคต่อถึงลงการาชธานีโอ้โหแสงสีพระสิทธาจึงพาหนุมานออกจากวัดตะโกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกจากที่นี่เลยอ้าวออกจากที่นี่สิโอ้โหเอาแบบจริงเลยไหมเอาแบบจริงเลยจะเข้าหาทศกัณฐ์จะเข้าหาทศกัณฐ์แล้วอ๋อได้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 เดินเซซัดเซโซเดี๋ยวมันก็ออกมาธรรมดาทำไมต้องเป็นเซซัดเซโซมึงดูถูกวัดแล้วหลวงพ่อรวยวัดเขาใหญ่โตมหาศาลเขาสร้างไว้มึงเดินทั้งวันยังเดินไม่หมดเลยวัดเนี่ยก็ต้องเดินเซซัดเซโซเป็นธรรมดาเซซัดเซโซไปห้ามอเตอร์ไซค์วินมีเหรอจะเข้าโรงการนั่งมอเตอร์ไซค์วินได้เลยเหรอหน้าวัดเยอะแยะไปอ๋อเขาจะรับมึงเหรอกลัวมึงเดินไปไม่ถึงมอเตอร์ไซค์วินเนี่ยเจอหมาเห่าก่อนละตามนั้นแหละเจอมอเตอร์ไซค์วินแวะกินโอวัลตินแล้วซื้อลอตเตอรี่เดี๋ยวชอบกินอมตินเนี่ยโอวัลตินอะไรนะโอวัลตินอ๋อได้ยินเป็นอมตินเออแล้วเดินกันบ้าที่จนถึงลงการาชธานีบัดนั้นเสมอมือไหนถือไม้พระจันทร์ไม่ต้องกลัวอยู่กับพระอาจารย์พระอาจารย์เจ้าขาพระอาจารย์นิมนต์มาถึงนี่เลยหรือเจ้าขาเชิญเจ้าขาเชิญประทับร่วมแท่นบัลลังก์ทองพระเจ้าขาเจริญพรมหาประพิษหม่อมฉันขอถวายนมัสการพระอาจารย์เจ้าขาพระอาจารย์ลิกเชิดพระอาจารย์ลีกไปไอ้ขาวมึงบุกเข้ามายังกรุงลงกาวันนี้มึงตายแน่มึงตายพระอาจารย์เจ้าขาหลบไปบอกให้หลบไปเจ้ายักไปนาอยากไปนาไม่ยักหม่องฉันตีเอาให้ตายวันนี้ไม่สู้เจ้าค่ะไม่สู้เจ้าค่ะหม่อมฉันไม่สู้เจ้าค่ะไม่สู้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะไอ้เวรอ้าวหลุดมาแล้วเฮ้ยสัญลักษณ์กูอยู่ไหนพระอาจารย์เจ้าค่ะมหาบพิตรเจ้าค่ะพระไทยเย็นๆก่อนเจ้าค่ะพระไทยเย็นๆนิมนต์เจ้าค่ะพระไทยเย็นเจ้าค่ะมีอะไรก็คุยค่อยพูดค่อยจากันเจ้าค่ะได้เจ้าค่ะรักกันคนไทยด้วยกันเจ้าค่ะไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันเจ้าค่ะเออมันดึงตบไปนี่แน่หลบไปยักไปไม่ยักหม่อมฉันตีหลบไปนายักไปนาไม่ยักหม่อมฉันตีเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะลีกไปอ๋อไปอยู่กับพวกลิงหัดตีลังกาหกเขมรตีลังกาวันนี้ตายวันนี้พระอาจารย์ในเมื่อพระอาจารย์แปรพักไปอยู่กับลิงตายแน่ออกไปหลีกไปไม่หลีกใช่ไหมไม่หลีกผมจะเว้ยตำรวจเฮ้ยตำรวจแกไปสหตำรวจเฮ้ยตำรวจมีเขาเด็กตกเก้าอี้เลยตำรวจแกไปจอนลักขโมยเด็กแกจับเด็กเป็นตัวประกันกูจับทำผัวเลยนะบ้าแล้วนี่มันเด็กนะฮะพระอาจารย์ตำรวจเด็กผู้ชายป่ะตำรวจดูก่อนเฮ้ยพระอาจารย์ใส่ชุดพระสูทรงศิลป์ไม่รู้ไม่คำอะไรแล้วเดี๋ยวเขาจับติดคุกนะมหาประพิษอะอะไรพระไทยเย็นพระไทยเย็นทำไมหรอนิมนต์นั่งไม่ต้องมานิมนต์ดิฉันเป็นไม่ใช่พระฤาษีนั่งก่อน
นั่งก่อนอะไรเล่าไม่ไหวไม่ไหวพระอาจารย์เจริญพรพระอาจารย์เจ้าขามนเดี๋ยวอะไรเล่าแม่ยิ้มทำไมแม่ยิ้มทำไมเมียดมมาเอาอะไรนะยาดมมีมั้ยยาดมเออปะโถเอ้ยแล้วเขาไม่บอกอยากได้ยาดมยาดมมีมีเอาเอาของหม่อมฉันหม่อมฉันพกติดตัวไว้ตลอดเวลาเจ้าค่ะเอาดมก่อนดมยาก่อนดมยาก่อนโอ้นี่เจ้าค่ะยาดมยักษ์เจ้าค่ะมึงเอาไว้สวนมึงเอาไว้ดมเอาไว้ดมดิเจ้าค่ะเขาไปดม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 เนี่ยดมได้ทั้งเมืองเลยทั้งวัดเลยเจ้าค่ะเก็บ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 เถอะโอ้เจ้าค่ะไม่เอายาดมไม่เอาเจ้าค่ะไม่เอาเจริญพรยาดมไม่เอาไม่เอาเอายาหม่องไหมเจ้าค่ะยาหม่องมึงเอามาสวนรูเหรอไม่เจ้าค่ะเรื่องได้ดวงหายชื่นใจเจ้าค่ะโอ้ยเป็นไรพระอาจารย์ดูหน้าขาวๆเท่านี้อ๋อเจ้าค่ะหม่อมฉันขอถวายนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเจริญพรมาพระอาจารย์วันนี้พระอาจารย์มาแปลกไม่แปลกก็มาเหมือนทุกวันพระอาจารย์พาใครมาเจ้าคะเออประพาหนุมานไอ้หนุมานมาถวายไอ้หนุมานเดี๋ยวไอ้หนุมานมหาประเพชรอะไรเล่าไอ้นี่เป็นเหล็กอ่ะก้นนี่ก้นเหล็กกันดิไอ้นี่เป็นเนื้อก้นเนื้อมาขวางเหล็กทำไมเล่าเนื้อมาเถือหน้ากูหน้ากูก็แหกเนี่ยจะให้ทำยังไงนะมันนั่งอยู่ตรงนี้มันก็ต้องชี้ตรงนี้ก็อ้อมข้างหลังไม่ได้ใช่ไหมอ้อได้เจ้าก็อ้อมข้างหลังก็อ้อมข้างหลังหนุมานโอ้ยสตีนโอ้ยว่าใครว่าใครครูครับครับผมขอโทษครับครับผมครูครับครับครูอาจารย์สุรเดชนะครับอ๋อใช่ใช่ครับที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์มืดปราสาททองอารามใช่ไหมครับใช่ครับลูกศิษย์ครูมืดครับครูก็ลูกศิษย์อาจารย์มืดนะครับอ๋อครับผมไม่ค่อยเคยเห็นครับนี่คืออะไรยีตาไม่ค่อยมาทำงานเหรอครับผมมึงก็ไม่มาทำงานไม่ใช่กูครับครับอาจารย์ครับอาจารย์ทากให้มันแบบนิ่มๆนวลๆหน่อยสิอุ้ยตรงนี้ยัดทศกัณฐ์นะฮะทศกัณฐ์เห็นศัตรูมาอยู่ตรงหน้าทศกัณฐ์เขาโกรธครับเหรอครับครับผมอย่าอยู่ใกล้มากครับตอนนี้เขาตรวจ ADK ฮะผมกลัวโควิดครับโอ้ครับครับครับผมครับผมก็ตื่นทศกัณฐ์เขาโกรธต้องเล่นกับทศกัณฐ์ดิครับต้องเล่นก่อนใช่ไหมครับใช่ครับครับพระอาจารย์เจ้าขาเจริญพรพระอาจารย์เห็นไหมแอนุมานมันเป็นศัตรูกับหม่อมฉันแล้วพระอาจารย์พามาทำไมก็พามาถวายน่ะฮะพาหนุมานมาถวายฮะพาหนุมานมาถวายฮะพามาถวายฮะเอามาถวายฮะไอ้เหี้ยเนี่ยเป็นหูไอ้เหี้ยอะไรวะไอ้ชิบหายว่าใครเนี่ยว่ามึงแหละกูไม่ถือมึงแหละไอ้สัตว์ไม่ถือมันด่ากูทำไมเนี่ยก็มึงคนพากมึงจ้าจ้าแบบกูบอกมาถวายมาถวายอ่ะก็ไม่ได้ยินหูมันแล้วหูเป็นตัวตีอะไรล่ะก็หูไม่ได้แค่หูมามึงอาจแค่หูมึงมั้งสิอ๋อพระอาจารย์เจ้าขาเจริญพรพระอาจารย์จะชักน้ำเข้าลึกจะชักศึกเข้าบ้านหรือยังไงเจ้าคะไม่ได้ชักอะไรเลยไม่ค่อยได้ชักเลยพักนี้พระอาจารย์เจ้าขาพระอาจารย์รู้ไหมหนุมานมันเป็นศัตรูกับหม่อมฉันรู้บุกเข้ามากรุงลงกามาเผาสวนมาฆ่าสหัสสุคุมารตายเป็นพันๆรถหวอนี่วิ่งทั้งสวนวี่วอวี่วอวี่วอหูพระอาจารย์เนี่ยได้ยินไหมแล้วเจ้าคะหูได้ยินไหมหูรถหวอมันวิ่งได้ยินไหมได้ยินเนี่ยดึงหนักๆได้ยินไหมเราดึงหนักกูได้ยินแล้วอาจารย์ครับครับผมอาจารย์มาทางนี้หน่อยครับครับครับอาจารย์อาจารย์สุรเดชใช่ไหมครับครับผมเรียกอาจารย์ลูกน้ำลูกน้ำครับลูกน้ำไม่น่าชื่อลูกน้ำนะจะชื่ออะไรครับน่าจะชื่อลูกลูกน้ำครับชื่อลูกช้างครับผมลูกช้างน้ำอ๋อครับครับทำไมครับอาจารย์ครับผมอาจารย์พากให้มันนิ่มนิ่มนวลนวลหน่อยเด็กนี่ก็นิ่มนะตอนนี้นิ่มสุดแล้วครับเนี่ยเอาคนพากคนใหม่ได้ไหมใครครับมีคนพากคนไหนมีคนไหนเอาคนใหม่เลยครับฮะเอายังไงก็พากตอนนี้ทศกัณฐ์เขาโกรธเห็นมันโกรธมันก็ต้องทำอย่างนี้แล้วแล้วอย่างงานเขามาเขาต้องเต็มที่มาเล่นหน้าเหรอทับหน้าหลวงพ่องานคนเขาตั้งใจมารอดูอาจารย์อาจารย์อาจารย์เดี๋ยวผมพากเองได้ไหมฮะผมพากเองได้ไหมแล้วใครจะเล่นนะครับอาจารย์นะฮะอาจารย์เล่นเองให้ผมเล่นเหรอเอออ๋อได้ผมเล่นก็ได้ได้ไหมได้ได้ได้แล้วแต่ว่าผมไม่ได้แต่งเนื้อแต่งตัวเลยแล้วผมจะเล่นยังไงนี่ได้เลยเหรอได้เลยครับอาจารย์เป็นฤาษีเหรอเป็นฤาษีครับอะไรงี้แล้วใครจะพากล่ะครับเดี๋ยวผมพากเองครับพากได้เหรอผมหมื่นพากครับโอ้โหหมื่นพากเอาได้ได้ได้ผมเล่นก็ได้อ่ะให้ผมเป็นใครฮะเป็นใครเป็นฤาษีอ๋อได้เป็นฤาษีก็ฤาษีทศกัณฐ์เจ้ากรุงลงกาเริ่มยังครับเริ่มแล้วครับเนี่ยเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับได้ได้ได้พระอาจารย์คะโอ้โหพระอาจารย์จ๋าวุ้ยเมื่อคืนไม่มาหาเจ๊มึงเลย
ฮะเจ๊พาคนพากแบบนิ่มๆอ๋อพากันนิ่มๆครับไม่มาหาเจ๊บ้างเลยเจ๊ก็รอทั้งคืนเดี๋ยวๆทศกัณฐ์เป็นตุ๊ดเหรอครับอ้าวเขาไม่พากเนี่ยเหรอครับบ้าทศกัณฐ์ไม่ได้พากอย่างนี้ครับอ้าวเหรอครับเขาพากอย่างอื่นมันต้องให้หนักแน่นดุดันหน่อยครับอ้าวเหรอครับครับผมครับผมอันเหมือนเดิมดีกว่าอาจารย์เหมือนเดิมดีกว่าเอาเหมือนเดิมอ่ะเอาเหมือนเดิมอ๋อเดี๋ยวตายอรทัยเขาจะร้องเพลงแล้วอ่ะอ๋อได้ๆๆเอาใครปิดไฟวะอีกด้านสิครับอีกด้านอ้าวตายนึกว่าไม่จ่ายค่าไฟพระอาจารย์เจ้าขาหม่อมฉันถวายนมัสการพระอาจารย์เจ้าขาเจริญพรมหาประพิษเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขาพระอาจารย์ตาเห็นไหมเจ้าขามันทำหน้าล้อเลียนดิฉันเนี่ยมันอยู่ตรงหน้าเนี่ยใจมันแค้นตาเห็นไหมเห็นไหมจิ้มไปที่ตา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 พระอาจารย์ตาจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปกูเห็นแล้วไอ้ชิบหายจิ้มอยู่นั่นแหละว่าใครเราพระอาจารย์เจ้าขาเลยอ่ะอ๋อเจ้าค่ะแล้วพระอาจารย์นำหนุมานมาเนี่ยคิดเห็นเป็นประการใดเจ้าคะก็จะนำไอ้หนุมานน่ะมาฝากเนื้อฝากตัวทำศึกทำสงครามโอ้ประทูพระอาจารย์แล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่ทีแรกก็มึงไม่ให้กูพูดเลยไอ้คนพากกระจับกระจับแบบไอ้คนพากกระจับกระจับมึงจะให้เวลาตรงไหนกูพูดก็ไม่รู้ก็เห็นไม่นั่งไม่พูดไม่บอกใครจะไปรู้เลยเจ้าคะสภาพมึงดูสภาพโอ้ยสภาพพระอาจารย์ไม่แน่แล้วเจ้าคะก็พามหาประพิษก็พาหนุมานมาถวายมาทำราชการมาช่วยเหลือเห็นว่ามหาประพิษน่ะไม่มีใครแล้วเจ้าค่ะเจ้าค่ะเออในเมื่อพระอาจารย์เป็นพระอาจารย์สั่งสอนศิษย์วิทยาการมาตั้งแต่น้อยจนคุ้มใหญ่พระอาจารย์ไล่เลี้ยงหล่อๆมาดีแล้วหม่อมฉันเป็นศิษย์ก็ขอรับไว้พิจารณาก่อนนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาดีรับแล้วใช่ไหมโจมกษัตริย์ลัทธลงกาเมื่อคราวเคราะห์พระชะตาจะถึงขาดให้มีจิตคิดประมาทในเชิงกลเชื่อถอยความตามหนูสนหรือสีแจงมิได้มีจิตคิดระแวงในกระบี่เหตุด้วยพระโจมอสุรีมีพระชนมานหลวงบรรลุปัจฉิมกาล 2,000 ปีจำจะถึงสึงชีวีตามพรหมลิขิตจึงกราบทูลพระฤาษีผู้มีฤทธิ์ว่าโปรดเกล้าเจริญพรมหาโยมนี้เล่าขอรับหนุมานไว้ในภาราเจริญพรทั้งจัดตั้งตำแหน่งให้เป็นมหาอุปราชเจริญพรนิมนต์พระคุณเจ้ากลับยังอาวาสเถิดพระจุขาอ๋อตีกูเสร็จแล้วไล่กูเลยเหรอไม่ได้ไล่เจ้าค่ะเดี๋ยวเขาจะมีการแสดงอื่นอีกเจ้าค่ะมีอีกหลายเวทีหลายจุดเลยเจ้าค่ะพระราชสมภารเจ้าเจ้าค่ะอาตมาขอสั่งสอนไอ้ขาวมาหน่อยเชิญเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเอาล่ะหนุมานเอ้ยว่ายังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะพระอาจารย์มีอะไรสั่งสอนดิฉันเจ้าค่ะดิฉันรอรับฟังพระอาจารย์อยู่แล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเชิญพูดได้เลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอาจารย์คะครับผมดัดจริตพอแล้วไม่ต้องตอแหลมากเอาแต่พอดีพอดีกลัวไม่รู้เสียงไหนเสียงไหนก็เลยเสียงหนุมานก็เสียงให้มันอ่อนลงเสียงธรรมดาครับไม่ต้องดัดจริตอะไรมากครับ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 ได้ครับได้ครับสั่งสอนหน่อยนะอ๋อครับผมครับผมเป็นข้าต้องรู้จักเอาใจเจ้าเป็นข้าต้องรู้จักเอาใจเจ้าเป็นเบาต้องรู้จักเอาใจนายเป็นเบาต้องรู้จักเอาใจนายเป็นผู้น้อยค่อยก้มประนมก้อนเป็นผู้น้อยค่อยก้มประนมก้อนเหนื่อยไปก่อนจะตายเมื่อปลายมือเหนื่อยไปก่อนจะฮะอะไรอะไรนะเจ้าคะกรอนไม่คุ้นเจ้าคะเหนื่อยไปก่อนเมื่อกี้ตาพูดว่าอะไรอ่ะจะตายใครจะตายเจ้าคะยังไม่ตายยังเจ้าคะยังเจ้าคะเหนื่อยกันไปก่อนเจ้าคะแล้วจะสบายเมื่อปลายมืออ๋อเหนื่อยไปก่อนแล้วจะสบายเมื่อปลายมือเจ้าคะจำไว้จำไว้ขอพระคุณเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะมหาบพิตรเจ้าคะคืนนี้นะเจ้าคะอาตมาอยากจะกินหมูย่างกระทะเดี๋ยวหมูย่างกระทะเขากินตอนเย็นๆกินได้เหรอเจ้าคะพระทรงศีลไม่กินมื้อค่ำเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาพระมหาไพวันศึกยังกินเลยเขาไม่ได้เป็นพระแล้วดิฉันกูก็ไม่ได้เป็นพระปุ้ยพระอาจารย์เป็นฤาษีอ๋อเจ้าค่ะเจ้าค่ะเอามา2ชุดนะเอาชุด299นะโอ้โห299ฉันไม่อิ่มโอ้ยเลือกราคาเองด้วยเออไปๆแล้วอย่าลืมปีนี้นะว่าที่สังฆราชโอ้ไม่ลืมไม่ลืมเจ้าค่ะเออๆรับรองได้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาพรุ่งนี้จะติดคุกไม่ติดคุกยังไม่รู้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาติดกับมึงอ่ะ2คืนพร้อมกันไปๆๆๆเจ้าพระนครลงกา
เมื่อหนุมานชาญสักดามาสวามิภักดิ์พระยายักษ์ให้ชื่นชมสมพระทัยจึงตรัสชวนหนุมานเข้าพรพักยังตำหนักในบัดนั้นเข้าม่าน